สวรรค์ที่ท่านสัมผัสได้เลยเปิดให้ท่านแล้วตั้งแต่ดุนยาวันนี้เนี่ยมัดที่ขอบคุณชุกอดอัลลอฮ์มากวันนี้ถ้าเรายังมีแม่กับพ่ออยู่กับจริงๆผมไม่ได้เชียร์พรรคไหนเลยจริงๆไม่มีในสเต็ปในสมองผมเลยไม่มีเลยจริงๆเป็นอันนี้บอกตรงๆไม่เอียงข้างไหนทั้งสิ้นแต่พอได้ยินบอกแนวคิดใหม่อาจารย์อะไรนะพ่อแม่ไม่มีบุญคุณขอโทษสัตว์ยังรักพ่อมาเลยถ้าวันหนึ่งคนมีความคิดแบบนั้นได้อย่าเรียกมันว่าคนใครมีพ่ออยู่กับท่านจงดีกับท่านทั้งสองให้มากดุอามุสตะญาบที่อัลลอฮ์รับจากลูกซอลเลห์ไม่ใช่ลูกที่ไม่ซอลเลห์เวลาเราเครียดกับเรื่องข้างนอกอะครับพี่น้องอยู่ข้างนอกนะคนไหว้เรานะเรามีตำแหน่งใหญ่โตมากพี่น้องโดนสอบกับดุนยาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเพื่อนเรื่องธุรกิจทั้งหมดที่อาจมาในชีวิตท่านเคยไหมครับอยากร้องไห้แต่ร้องไม่ได้ลูกอยู่ตรงนี้เราเป็นผู้นำครอบครัวมันอัดมาทั้งหมดแล้วพี่น้องอยากร้องแต่ร้องไม่ได้ถ้าพ่อร้องคนเดียวเนี่ยลูกที่เห็นใจสลายหมดเลยครับพี่น้องอบีเป็นอะไรอบ้าเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรพี่น้องจะระบายกับลูกไหมครับพ่อไม่มีเงินแล้วลูกเครียดแล้วลูกไม่มีอะไรเลยพ่อยังไงคือพ่อวัยรุ่นมันไม่รู้หรอกว่าพ่อมันเจ็บขนาดไหนบ้างวัยรุ่นมันไม่รู้หรอกวันที่มันไม่ละหมาดแล้ววันที่มันทำตัวระยำเนี่ยคนเจ็บปวดไม่ใช่คนข้างบ้านใครที่โทรมาร้องไห้بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะครับในค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมได้รับอามานะนะฮะก่อนที่จะได้กลับบ้านในวันพรุ่งเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับพ่อแม่จริงๆเป็นตักดีรอัลลอฮ์เลยนะครับพี่น้องบางคนบอกอาจารย์บรรยายเรื่องพ่อแม่เรื่องลูกเนี่ยผมยังไม่สามารถและยังยอมรับเลยว่าเราก็ยังเป็นลูกที่ดีไม่ได้แต่วันนี้ที่ได้มีโอกาสพูดกับพี่น้องก็ถือว่าเป็นการนะซีฮัตตัวเองด้วยอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินตะอุดดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาและถ้าหากพวกเจ้าจะนับเนียมัดความเมตตาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แก่เจ้าเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้เลยวันนี้เนียมัดที่ยิ่งใหญ่ต่างๆพี่น้องครับเรามีอิสลามเราได้อามันอิบาดะห์แต่วันนี้เนียมัดที่ใกล้ตัวที่สุดและบ่าวของอัลลอฮ์มองข้ามมันเป็นนิมัตที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าอะลัดดะเราะญะตสูงส่งมากในอิสลามนิมัตที่อัลลอฮ์ให้ประตูสวรรค์แก่พวกเราที่ยังเปิดต้อนรับบ่าวของอัลลอฮ์ตลอดมาและประตูสวรรค์สองบานนี้จะยังไม่ปิดตลอดไปตราบใดที่พ่อกับแม่ยังมีชีวิตประตูบานนี้และสองบานนี้จะคงเปิดให้ท่านตลอดกาลพี่น้องเคยชุกอดเนียมัดอันนี้ไหมครับบาบุลจิฮาดบาบุลซอดะกะห์
ประตูแห่งการจิฮาดประตูแห่งการประตูอามันประตูสวรรค์ต่างๆประตูทั้งหมดมันถูกเปิดต้อนรับท่านในวันกิยามะห์บาบุรรอยานประตูสำหรับผู้ถือศีลอดจะเปิดให้ท่านเข้าในวันกิยามะห์แต่วันนี้ประตูสวรรค์ที่ท่านสัมผัสได้เลยเปิดให้ท่านแล้วตั้งแต่ดุนยาวันนี้เนียมัดที่ขอบคุณชุกอดอัลลอฮ์มากวันนี้ถ้าเรายังมีแม่กับพ่ออยู่กับเราอาเลมอุลามะร้องไห้ร้องเหมือนคนบ้าเลยครับพี่น้องบอกทำไมบอกวันนี้ประตูสวรรค์ปิดไปแล้วสำหรับฉันหนึ่งเบิร์นฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับสายสัมพันธ์ในดุนยาเนี้ยมันมีที่เราตัดขาดได้และมันมีในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ยอมให้ตัดขาดสามีภรรยามีฮุกมตะลักมีฮุกมฟาซักแต่วันนี้พี่น้องที่รักสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกจะไม่สามารถตัดกันได้จนวันกิยามะห์เมื่อเราทราบอย่างนี้พี่น้องที่รักครับแล้วเราย้อนกลับมาถามตัวเราวันนี้เราวันนี้เนี่ยปฏิบัติอย่างไรบ้างกับบุคคลสองท่านนี้ชาบับเยาวชนวัยรุ่นเรามีโทรศัพท์กันทุกคนพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเวลาโทรศัพท์แม่พ่อดังขึ้นมาเนี่ยเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นเนี่ยเราเห็นโชว์เลยแม่พ่ออุมมีอบีความรู้สึกหนึ่งของลูกที่เป็นวัยรุ่นบางครั้งเรารู้สึกเลยว่าธรรมะโทรมาเนี่ยใช้งานแน่นอนธรรมะโทรมาเนี่ยมีรำคาญแน่นอนไม่มีเรื่องอื่นเลยพ่อแม่จะไม่อยู่ๆโทรมาบอกคิดถึงนะลูกน้อยมากและแทบจะไม่มีเลยน้อยมากถ้าโทรมาคือมีเงินทุกครั้งเวลาเรารับเราดูเนี่ยเชื่อไหมครับวัยรุ่นบางคนเนี่ยแม่ปากพังๆละแต่พี่น้องจะนึกถึงเบอร์นี้พี่น้องจะคิดถึงเบอร์เลขนี้ที่สุดในวันที่มันไม่โชว์หน้าโทรศัพท์ท่านตลอดกาลวันที่จะไม่มีเบอร์นี้กลับมาหาท่านตลอดชีวิตในดุนยาท่านอัลลอฮ์จึงยกย่องพี่น้องที่รักครับฮุกมอิบาดัตภาคปฏิบัติศาสนกิจจากบรรดาอิสราเอลจึงถึงท่านอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดก็ไม่เหมือนกันศีลอดก็ไม่เหมือนกันฮาลาลฮารอมในเรื่องอาหารก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างหนึ่งพี่น้องที่รักจะเป็นบรรดาอิสราเอลจะเป็นฮาวารียีนหรือท่านสหายบัตอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าอิซอะคอซนามีซาคบะนีอิสราเอลมีซาคจึดคำสัญญาอันหนักแน่นจากพวกมนุษย์อิสราเอลอันดับแรกลาตะบูดูอย่าอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดสองวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและจงทำดีกับพ่อแม่ในอายะห์อัลกุรอานพี่น้องที่รักหลายต่อหลายที่ที่อัลลอฮ์สั่งแก่บ่าวของอัลลอฮ์ว่าบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะมาตรฐานของคนที่ไม่ใช่ขอโทษนะครับพี่น้องเวลาได้ยินครูอ้นพูดเมื่อกี้นะจริงๆผมไม่ได้เชียร์พรรคไหนเลยจริงๆไม่มีในสเต็ปในสมองผมเลยไม่มีเลยจริงๆเป็นอันนี้บอกตรงๆไม่เอียงข้างไหนทั้งสิ้นแต่พอได้ยินบอกแนวคิดใหม่อาจารย์อะไรนะพ่อแม่ไม่มีบุญคุณขอโทษสัตว์ยังรักพ่อมาเลยถ้าวันหนึ่งคนมีความคิดแบบนั้นได้อย่าเรียกมันว่าคนอย่าเรียกพี่น้องครับสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยมันยังหวงมันยังรักพ่อ
ยังรักแม่ยังรักเขาเรียกว่าผู้มีพระคุณมาเลยแต่เราจะไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นแต่จะบอกว่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์จะเป็นตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลัมพื้นฐานฟิตเราะห์เหมือนกันหมดอัลลอฮ์ปลูกฝังไว้เลยว่าบิลวาลิดัยนิอิห์ซานดีกับสองคนนี้ให้ได้อย่าทรยศสองคนนี้โดยเด็ดขาดจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ในดุนยาเนี่ยเจ้าจะเลวยังไงจะทรยศยังไงกับสองคนนี้อย่าโดยเด็ดขาดชีวิตทั้งหมดของท่านความบรักัตทั้งหมดของพี่น้องถูกแขวนที่สองคนนี้ครับพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์สั่งเราแบบนี้เนี่ยพี่น้องเคยกลับมาถามตัวเองไหมครับว่าอัลลอฮ์บอกให้เราทำดีกับท่านเนี่ยเราต้องทำยังไงกับสองท่านนี้แบบไหนจึงเรียกว่าเราได้ทำดีแล้วกับท่านแม่วันนี้บังไม่มานะเราบังหนอไม่มาเนี่ยผมเอ่ยได้เลยเนี่ยลูกพี่ผมคนหนึ่งจริงๆฮิกมันหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์มากเรื่องบางเรื่องเนี่ยเวลาได้ยินจากคนผมคุยกับพี่อาลีคุยกับพี่น้องคุยกันเข้าหูผมเนี่ยบางเรื่องเชื่อไหมครับตรงกับหัวข้อที่เราบรรยายเลยถามแบบบางมีตังบางมีเงินทำไมบางไม่เอาเวลาไปเที่ยวรอบโลกบ้างนี่พูดไม่ได้อวยนะครับพี่น้องเพราะผมไม่ชอบอวยใครทั้งสิ้นคำหนึ่งที่แกพูดผมคิดได้และสะท้อนตัวเองเลยยาอัลลอฮ์วันนี้พ่อแม่ผมชราลงเรื่อยอาจารย์พ่อแม่ผมแก่ลงเรื่อยแล้วครับยังไงบ้างเรารอฟังว่าแกจะพูดอะไรอัลลอฮุอักบัรKalimatul hikmah คำพูดฮิกมะห์ไม่ได้มาเฉพาะจากปากอาจารย์อย่างเดียวอายุท่านมากขึ้นเรื่อยๆผมอยากจะใช้เวลาชีวิตผมที่เหลือทำดีกับท่านให้มากที่สุดก่อนบั้นปลายที่อัลลอฮ์จะเก็บวิญญาณท่านยารับใครไม่ชอบเที่ยวแต่ฟิกรอความคิดแบบนี้พี่น้องครับวัลลอฮิตั้งแต่ผมบรรยายศาสนามานะครั้งแรกที่ผมฟังแนวคิดนี้ความสุขตัวเองเก็บก่อนพ่อแม่จะมีเวลาอยู่กับอะไรอะไรอินชาอัลลอฮ์ทำให้มากที่สุดในการอยู่กับท่านถึงแม้วันนี้ลูกจะให้อะไรท่านไม่ได้เลยก็ตามสุขพ่อแม่ที่สุดพี่น้องรู้ไหมคืออะไรแม่ไม่ต้องการเงินแล้วจากท่านแม่ไม่ต้องการอะไรจากเราแล้วครับพ่อส่งเราตั้งแต่อนุบาลจนจบมหาวิทยาลัยอ่ะถ้าพี่น้องจะคืนเงินเนี่ยท่านต้องคืนเท่าไหร่ต่อให้บวกกำไรแล้วคืนพ่อมาอีกเป็นล้านเท่าท่านก็ไม่สามารถจะตอบแทนบุญคุณและพ่อแม่ไม่เคยต้องการเงินลูกแม้แต่บาทเดียววันนี้เราเป็นพ่อแม่พี่น้องครับถามจริงๆวันนี้เราต้องการอะไรจากลูกวันนี้ได้เห็นลูกวันนี้ได้อยู่กับลูกวันนี้ได้เห็นลูกอามัดวันนี้แค่ลูกโทรมาถามว่าแม่กินข้าวได้ยังแม่สบายดีไหมสามวินาทีในการถามแบบนี้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่แม่ต้องการมาตลอดชีวิตไม่มีแม่คนไหนต้องการเงินลูกในเป้าหมายชีวิตเลี้ยงมันมาทั้งหมดต้องการมันมาให้ไม่มีหรอกครับพี่น้องแต่วันนี้แม่พ่อต้องการที่สุดคือความรักและความห่วงใยของลูกอัลลอฮ์จึงเตือนบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหมดวะกอดอร็อบบุกอัลลาตะบุดอิลลาอียาอัลลอฮ์สั่งใช้เลยพี่น้องครับ
อย่าอิบาดัตอื่นจากอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและจงทำดีกับพ่อแม่ท่านทำดีตรงนี้พี่น้องครับแน่นอนอุมูมทั่วไปเราต้องทำดีด้วยแต่วันนี้อิสลามส่งเสริมและให้เกียรติคนเป็นแม่สูงกว่าคนเป็นพ่อเล็กน้อยก็ไม่เล็กกับสามเท่าพี่น้องบอกทำไมอัลลอฮ์ยกเกียรติแม่มากกว่าพ่อทำไมวันนี้อัลลอฮ์ยกแม่มากกว่าพ่อทั้งที่อิสลามเนี่ยต้องรักทั้งพ่อและแม่เลยเราต้องดูแลต้องคิดมัดต้องช่วยเหลือท่านแต่อัลลอฮ์ไม่ยอมยกแม่สูงกว่าพ่อเพราะอะไรครับพี่น้องแม่เป็นบุคคลเขาเรียกว่าสถานะเดียวในดุนยานี้ที่ถูกเปรียบเทียบให้เห็นภาพในระหว่างความเมตตาของลูกระหว่างแม่กับลูกกับบ่าวกับอัลลอฮ์ไม่ยกพ่อไม่ยกเพื่อนไม่ยกภรรยาไม่ยกสามีอัลลอฮ์ยกแม่ขึ้นหะดีษนบียกคนเป็นแม่วะฟิซอลูฟีอามัยนมาชาอัลลอฮ์ให้นมลูกอีกเป็นเวลา2ปีเลี้ยงดูลูกบางคนพี่น้องสงสัยนะครับว่ามันมีปารภเหมือนกันอาจารย์แม่ไม่รักหนูมีนะครับเด็กวัยรุ่นบางคนเข้าใจแม่มะไม่รักหนูอาจารย์ทำไมอ่ะเขาไม่ได้เลี้ยงหนูเลยแม่ไม่ได้เลี้ยงหนูเลยคลอดทิ้งยายแล้วอยู่กับยายแล้วก็ไปนู่นมานี่ทำงานบอกวันนี้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งยอมตั้งท้องได้เนี่ยผู้ชายเราไม่มีทางเข้าใจหรอกมั้งคนคนหนึ่งยอมตั้งท้องได้เนี่ยแสดงว่าเขายอมสละแล้วสิ่งที่รักที่สุดของผู้หญิงผู้หญิงรักอะไรอ่ะพี่น้องเขารักความสวยงามเขารักสวดทรงที่มันงดงามตัดสินใจมีลูกอุ้มท้องลูกอัลลอฮ์บอกยังไงวะนั้นอะลาวะนี่ยาอัลลอฮ์ทุกครั้งที่แม่ตั้งท้องพี่น้องครับร่างกายของนางมันจะทรุดโทรมลงขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆไม่มีวันไหนที่แม่สุขสบายพี่น้องและสุขภาพจะดีขึ้นหนึ่งท้องทรุดลงเรื่อยๆจนระยะเวลา9เดือนตามกำหนดระยะเวลาตั้งครรภ์ปกติพี่น้องครับลดลงเรื่อยๆจนกว่าลูกจะคลอดแม่ให้นมลูกมาอัพด้วยรักและหัวใจอย่าหาว่าผมทะลึ่งผู้หญิงคนหนึ่งไม่แจ้งแม่นมให้นมลูกด้วยตัวเอง2ปีเต็มพี่น้องครับนัยยะคืออะไรสวดทรงนางเสียหายแน่นอนแม่คนหนึ่งยอมขนาดนี้ได้ซอฮาบะห์นบีชายคนหนึ่งถามอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมายาอิบนุอุมัรโออิบนุอุมัรฉันแบกแม่ฉันอุ้มแม่แม่จะไปไหนฉันหามตลอดมักจะเดินไปไหนจะตะวาฟจะอะไรฉันแบกแม่ตลอดฉันตอบแทนแม่ได้หรือยังอิบนุอุมัรมาชาอัลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านเนี่ยทำถือว่าดีมากแต่ไม่สามารถทดแทนบุญคุณแม่ได้แค่ช่วงเวลาที่แม่เจ็บท้องในการคลอดจ้ะไม่ต้องนับการให้นมไม่ต้องนับการดูแลเวลาไข้ทั้งหมดลูกไม่สามารถทดได้ตลอดชีวิตแม่เลี้ยงดูเจ้าเพื่อรอวันเจ้าโตแล้วยิ่งใหญ่แต่วันนี้เราดูแม่เพื่อรอวันที่แม่ลงกุโบเท่านั้นเองเขารอวันโตแต่เรารอวันตายไม่ใช่แช่งแต่อายุมะมันลดลงเรื่อยๆแบบนี้อายุลูกตามอาดาเด็กมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันจะไล่สไลด์บาลานซ์กันอย่างนี้พี่น้องที่รักท้ายสุดเลี้ยงเพื่อโตเลี้ยงเพื่อเห็นความสำเร็จกับเลี้ยงเพื่อรอวันจากจะเหมือนกันได้ยังไงครับพี่น้องจะเหมือนกันได้ยังไงพี่น้องอัลลอฮ์จึงยกเกียรติบรรดามาก
จนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์มหาท่านรอซูลฟัสตะอ์ซินูบิลญิฮาดขออนุญาตท่านนบีในการออกญิฮาดร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถามกับท่านตีบีนว่าอะฮัยยูวาลิดัยพ่อแม่เจ้ายังอยู่ไหมไม่มีคนดูแลเลยเหลือเจ้าคนเดียวฟาฟีฮิมาฟาจาฮิดดังนั้นกลับไปจิฮัดหวังผลบุญในการดูแลทั้งสองทำไมนบีให้เด็กคนนี้กลับไปดูพ่อแม่ครับชาฮิดคือสวรรค์แน่ๆอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้เจ้าไปพ่อแม่เจ้าไม่มีใครดูแลกลับไปดูแลท่านฟาฟีฮิมาฟาจาฮิดนั่นคือภาคผลบุญจิฮัดของท่านเลยอัลลอฮ์ไม่ยอมท่านนบีไม่ยอมจนครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับได้บอกแก่ซอฮาบะห์ว่ายะตีอะลัยกุมอุวัยซุบนุอามิรฟีอัมดาดิลยะมันจะมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอุวัยซ์บินอามิรมาหาพวกท่านเขาจะมากับชาวเยเมนพี่น้องนบีพูดเนี่ยนะครับอุวัยซ์บินอามิรไม่เคยเห็นท่านนบีนบีก็ไม่เคยเห็นอุวัยซ์บินอามิรไม่ใช่ซอฮาบะห์แต่เป็นตาบีแต่นบีพูดชื่อถูกต้องวะมายันติกุอานิลฮาวานบีไม่พูดตามฮาวานัฟซูพี่น้องอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮามันคือวะฮยูจากอัลลอฮ์นบีบอกว่าถ้าเจอกับอุวัยซ์บินอามิรและอินิสตาตัตถ้าพวกท่านมีความสามารถอัยสตัฆฟิรุลักฟัฟอัลถ้าสามารถขอให้อุวัยซ์ขอดุอาอ์กับอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้กับพวกเราได้จงทำอัลกุมะกาลาซุลลัยซัลลัมถ้าเจออุวัยซ์บอกอุวัยซ์เลยอุวัยซ์ขอดุอาอ์กับอัลลอฮ์ด้วยให้ยกโทษกับพวกเราด้วยยาอัลลอฮ์นบีบอกซอฮาบะห์ให้ตับอินขอดูอาให้เกรดคนละเรื่องเลยนะครับพี่น้องซอฮาบะห์สูงมากตับอินต่ำกว่าซอฮาบะห์ท่านนบีบอกอะไรพี่น้องเพราะว่าอุวัยซ์เนี่ยแล้วอักษมะอัลลอฮิละอับบรเขาขออะไรกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทันทีเลยสาเหตุอะไรครับละฮูวาลิดะฮูวะบิอับบรอุวัยซ์มีแม่และอุวัยซ์เป็นคนทำดีกับแม่มากๆสาเหตุเดียวอัลลอฮ์รับดุอาทั้งชีวิตของอุวัยซ์เลยเพราะอุวัยซ์ดีกับแม่วันนี้พี่น้องถามตัวเองเราหวังดุอามุสตะญับจากคนอื่นแต่เราเลวกับแม่เราในเราคุณแม่เด็กวันนี้หรือชะบับหรือพวกเราเองผู้ใหญ่กี่คนพี่น้องแม่ไม่มีโอกาสเห็นเราละหมาดมัสยิดเลยบางคนบอกอาจารย์มะผมเสียไปแล้วเกมากผมเกมากวันหนึ่งแม่เสียผมคิดได้มาชาอัลลอฮ์อัสบาบที่ท่านคิดได้เพราะดูอาของแม่แม่ไม่เคยเห็นผมละหมาดเลยอาจารย์จริงอยู่เรากลายเป็นลูกซอลเลห์พี่น้องดูอาให้ถึงเลยไดเรกเลยครับพี่น้องแต่ความภูมิใจของลูกคนหนึ่งกับคนที่เคยทำให้แม่ร้องไห้ชีวิตเขาหมดโอกาสในการทำให้แม่มีความสุขบนดุนยาแล้วครับเจ้าสายไปแล้วในการเตาบัตในกรณีให้แม่ได้พบกับเจ้าในดุนยาแก้ได้ไหมหมดสิทธิ์ในการแก้ตลอดกันแต่เจ้ายังสามารถทำดีอามัลซอลเลห์ถึงแม่ได้วันนี้จึงบอกใครมีแม่อยู่กับท่านใครมีพ่ออยู่กับท่านจงดีกับท่านทั้งสองให้มากดุอามุสตะญาบที่อัลลอฮ์รับจากลูกซอลเลห์ไม่ใช่ลูกที่ไม่ซอลเลห์ยาอัลลอฮ์อบูบักรอัสซิดดีกรออุวัยซ์บินอามิรจนวะฟาตจนอบูบักรเสียชีวิตก็ไม่เจอรอพี่น้องจนมาอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรบินคอตตอบเวลาได้ยินคนเยเมนมาสิ่งแรกอุมัรถามเลยอาฟีคุมอุวัยซ์บินอามิรในหมู่พวกท่านมีใครชื่ออุวัยซ์บินอามิรไหมคนบอกอ๋อมีอุวัยซ์เอ้ยแต่ไม่น่าจะใช่คนนั้น
ไม่น่าจะใช่เด็กนั่นแน่เลยท่านเนี่ยเป็นผู้นำอามีรุลมุมินินอุไวส์มีพวกเรามีที่ชื่ออุไวส์นู่นนอนเฝ้าของเราที่ไปทุ่งอุมัดพี่น้องเมื่อรู้นะครับเดินไปหาอุไวส์บินอามีสหายของรอซูลเดินไปหาอุไวส์บินอามีอุไวส์บินอามีดุอาขออัลลอฮ์ให้ยกโทษแก่อุมัดด้วยท่านคือสหายฉันตะบีอีนทำไมต้องขอให้ท่านฉันได้ยินรอซูลได้กล่าว1 2 3 4ขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรถามโอ้ไว้เจ้าจะไปไหนโอ้เราจะเดินทางไปยังอิรักอะไรต่างๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันส่งจดหมายให้คอลิฟะห์ผู้ปกครองเมืองดูแลท่านเป็นอย่างดีมาชาอัลลอฮ์จดหมายผ่านจากอามีรุลมุมินีนโอ้ไว้แต่งตัวโซมไม่น้องอยู่กับดินกับแพะคนดูนี่ดูไม่ออกเลยว่าดูอามุสตัจับทรงไม่ได้เลยนี่เป็นจุดบทหนึ่งพี่น้องครับเวลาเราจะให้ใครขอดูอาให้เนี่ยเราดูเสื้อโต๊ะเป็นหลักสารบัญเป็นรองดูตำแหน่งเป็นรองพี่น้องดูมันเป็นอิหม่ามมันเป็นอาจารย์มันเป็นตัวครูไอเด็กกับโปโลใส่เสื้อยืดแกงยีนเนี่ยมีกี่คนเดินไปหาเด็กคนนี้บังช่วยดูอาให้ผมด้วยเพราะอะไรเราติดภาพลักษณ์ข้างนอกแต่ใครจะรู้พี่น้องเด็กคนหนึ่งที่อยู่สภาพนั้นกลายเป็นเด็กที่ดูอามุสตะจับก็ได้โอมันเป็นขัดต้อไม่ดูถูกบอกโอ้ยไปเลยอิรักฉันจะให้ผู้นำรัฐดูแลเจ้าเองและอามีรุลมุมินีนอย่าทำอย่างนั้นปล่อยให้ฉันอยู่กับชาวบ้านธรรมดาแบบนี้ดีกว่ามาชาอัลลอฮ์เกียรติยศที่ถูกยกเพราะอะไรพี่น้องไม่ใช่ตำแหน่งคำว่าตาบีอินหรือซอฮาบะห์เพราะเขาทำดีกับแม่เพราะโอเวสเป็นคนดีกับแม่ซาดบินอบีวะกอสผู้ที่ได้รับฉายาว่าดีกับแม่มากๆรับอิสลามแม่บอกซาดถ้าเจ้าเป็นมุสลิมฉันจะไม่กินอะไรเลยจนกระทั่งผู้คนจะกล่าวกับเจ้าว่าโอ้คนที่ฆ่าแม่ตัวเองวันไม่กินสองวันไม่กินสามวันไม่กินไปน้องสะอาดบอกยาอุมาแม่จ๋าถ้าแม่มีร้อยชีวิตแล้วตายทีละชีวิตสะอาดก็ไม่ทิ้งศาสนานี้แล้วแม่กินเถอะแม่หรือถ้าท่านจะไม่กินก็สุดแล้วแต่กินสิครับพี่น้องแต่จะบอกว่าสหายนบีและสะอาดบินอบีวะกอสมาชาอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในผู้ที่ดุอามุสตะญาบที่ท่านนบีขอให้จึงบอกกับพี่น้องว่าวันนี้นะครับพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์สั่งอุมุมทำดีต่อแม่พ่ออิมมายะบลุกันอินดะกัลกิบรออะฮาดุฮุมาอาวกิลาฮุมาฟะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินวะลาตันฮัรฮุมาวะกุลละฮุมากอลันกะรีมะสะโคบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากคนหนึ่งคนใดทั้งสองแก่ชราลงแล้วอยู่กับเจ้าหนึ่งในเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ไปน้องใครได้ทันอยู่กับพ่อแม่ในยามชราบททดสอบมากเขาได้ว่าอัลลอฮ์สอบหนักมากเราจึงได้รับคำปารภคำโทรศัพท์จากเยาวชนจากคนหนุ่มอาจารย์อยู่ไงเครียดมากมะไม่มีเหตุผลเลยป้าคุยไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยหนูจะอธิบายได้ไหมคะพออธิบายแกว่าเถียงทำไมไม่มีเหตุผลเลยบอกมาอายุเท่าไหร่70แล้วเยอะ80หาเหตุผลจากคน70กับ80ใช่ไหมบอกไม่เจอจนตายแล้วทำยังไงอาจารย์เครียดบางทีมาด่ามาเครียดมาใส่เราเต็มที่เลยแล้วก็ทำยังไงก็ต้องสอบบัตรทำอะไรไม่ได้บอกไม่มีอะไรจะทำนี่คือการย้อนเพิ่มทำไมอัลลอฮ์ต้องให้เราเน้นหนักตอนที่พ่อแม่ชราครับมันคือการย้อนสู่วัยกลับไปการเป็นเด็กอีกหนึ่งครั้งหลังจากความอ่อนแอในการเป็นทารกซุมมะจะอะลามินบะอ์ดิดอฟินกุวะอัลลอฮ์ให้ความแข็งแกร่งแก่มนุษย์คือการเป็นเยาวชนเป็นผู้ใหญ่
หลังจากความแข็งแกร่งอัลลอฮ์จะดึงกลับคืนสู่ความอ่อนแออีกหนึ่งครั้งก่อนจากดุนยาทุกคนต้องกลับเป็นเด็กครับพี่น้องแล้ววันนี้แม่พ่อกลับไปเป็นเด็กอัลลอฮ์จึงเตือนสัมทับว่าถ้าชราแล้วอยู่กับเจ้าอย่าเด็ดขาดในการพูดคำพูดที่ทำร้ายจิตใจท่านพี่น้องขอโทษแม่พ่อได้ทุกวันพี่น้องขอมาอัพเถอะครับดีกว่าวันที่ท่านมาร้องไห้ที่หน้ามัสยิดมาอัพกับแม่พ่อไม่ต้องรอวันอีดผิดพลาดประการใดฉันขอมาอัพด้วยนะมะก่อนนอนวันนี้ฉันผิดอะไรขอโทษด้วยเพราะอะไรเสี้ยวเดียวที่พี่น้องทำร้ายจิตใจอัลลอฮ์คิดทันทีทำไมอะครับเพราะจังหวะจะสวรรค์หรือนรกมันดูตอนที่พ่อแม่ชรานี่ช็อตสุดท้ายเลยครับพี่น้องแม่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งน้อยใจไม่มีเหตุผลไม่อะไรทั้งสิ้นนี่คือโจทย์ที่อัลลอฮ์ให้ดูแลได้ไหมคนคนหนึ่งดูแลแม่ดูแลพ่อเจ็บป่วยบั้นปลายสุดท้ายชีวิตพี่น้องครับ3ปีเต็มๆคอยดูแลประคบประหงมคุณแม่จนอัลลอฮ์เรียกกลับบอกลูกจะไม่เสียใจอะไรเลยพี่น้องถ้าวันนี้แม่เราจากไปในฐานะที่เราทำเต็มที่แล้วกับพ่อแม่บางทีมันเจ็บปวดพี่น้องแม่ด่าพ่อด่าบ้างร้องไห้แล้วทำยังไงอ่ะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะเจ้าซอบัตวะฮ์ตะซิบบิลลาห์แล้วหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ไม่ต้องเถียงไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนี่ประตูสวรรค์อยู่ใกล้แล้วซอบัตต้องแลกกับชีวิตเราซอบัตแล้วอยู่กับท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกครับว่ารอกิมาอันฟุนหายนะเลวร้ายมากๆมันอัตรักอับวัยอินดัลกิบริอาฮาดะฮิมาเอาคิลัยฮิมาใครที่ทันอยู่กับพ่อแม่ในยามชราหนึ่งในสองหรือสังสองคนเลยเนี่ยนะฟาลัมยาดะคุลินจันนะแต่เขากลับไม่ได้เข้าสวรรค์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกประตูสวรรค์อยู่ใกล้แล้วบอกถึงเวลาอีกนิดเดียวเจ้าเปิดเจ้าเข้าได้เลยช่วงเวลาสุดท้ายนี่คือยกตัดสินไปน้องครับวันนี้ผมบอกเนี่ยหมัดพ่อแม่ชราอยู่กับท่านวันนี้เรามีแม่คนเดียวเรามีพ่อคนเดียวแล้วใครที่มีทั้งสองอยู่กับท่านยาอัลลอฮ์นี่คือบารอกัตนี่คือการมีชีวิตนี่คือทั้งหมดที่อัลลอฮ์จะเปิดให้พี่น้องทำดีเถอะครับคนที่รักท่านด้วยหัวใจบริสุทธิ์จริงๆในโลกมีไม่กี่คนหรอกครับพี่น้องหนึ่งในนั้นคือสองคนนี้ทำไมความสัมพันธ์อร่อยผู้ชายเราอาจจะยังน้อยพี่น้องอายุ50อายุ40เวลาเราเครียดกับเรื่องข้างนอกอะครับพี่น้องอยู่ข้างนอกนะคนว่าเรานะเรามีตำแหน่งใหญ่โตมากพี่น้องโดนสอบกับดุนยาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเพื่อนเรื่องธุรกิจทั้งหมดที่อัดมาในชีวิตท่านเคยไหมครับอยากร้องไห้แต่ร้องไม่ได้ลูกอยู่ตรงนี้เราเป็นผู้นำครอบครัวมันอัดมาทั้งหมดแล้วพี่น้องอยากร้องแต่ร้องไม่ได้ถ้าพ่อร้องคนเดียวเนี่ยลูกที่เห็นใจสลายหมดเลยครับพี่น้องอบีเป็นอะไรอับบาเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรพี่น้องจะระบายกับลูกไหมครับพ่อไม่มีเงินแล้วลูกเครียดแล้วลูกไม่มีอะไรเลยพ่อยังไงคือพ่อแต่เชื่อหรือไม่วันที่พี่น้องกลับไปเที่ยวบ้านกลับไปหาแม่แม่ไม่พูดอะไรเลยเราอายุ40 50ไปน้องครับกลับไปหาแม่แม่โอบอย่างเดียวกินข้าวมาหรือยังลูก
นูกินข้าวหรือยังลูกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำถามนี้เราเคยถูกถามตั้งแต่เราประถมตั้งแต่เรามัธยมเรียนมหาวิทยาลัยแต่งงานมีลูกแม่กลับมากอดกินข้าวหรือยังลูกพี่น้องเชื่อไหมครับสายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูกแค่กอดลูกลูกไม่ต้องบอกอะไรแม่หรอกลูกจับไปที่หัวลูกน้ำตาพี่น้องไหลเลยไม่ได้บอกอะไรสักคำและแม่จะไม่ถามอะไรท่านเลยทั้งหมดคืออะไรครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างมักลุกระหว่างแม่กับลูกที่อัลลอฮ์ให้มันสานจนวันกิยามะห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้จงทำดีกับทั้งสองให้มากจงดีกับทั้งสองให้มากอย่าเนรคุณพ่อแม่โดยเด็ดขาดอย่าเนรคุณพ่อแม่โดยเด็ดขาดท่านนบีเตือนแก่ลูกทุกคนอัรฎุลลอฮ์การพอใจจากอัลลอฮ์นั้นมันอยู่ที่ความพอใจจากพ่อแม่อัรฎุลวาลิดัยฟะกอดอัรฎุลลอฮ์ใครให้พ่อแม่มีความสุขอัลลอฮ์ก็พอใจท่านด้วยจริงๆพ่อแม่จะสุขไม่ยากเลยครับพี่น้องเราเป็นพ่อเป็นแม่คนนะพี่น้องแค่บอกลูกลูกหยิบไอ้นี่ให้อาบ้าหน่อยลูกหยิบไอ้นี่ให้แม่หน่อยลูกลูกเดินไปหยิบแล้วมาตั้งให้ท่านนี่ครับอบีนี่ครับอุมีนี่ครับแม่นี่ครับพ่อแค่นี้เนี่ยพี่น้องสุขไหมเวลาลูกทำให้แค่นี้ลูกดีๆนะลูกละหมาดนะลูกพ่อแม่ไม่มีอะไรให้ลูกลูกทำดีกับอัลลอฮ์พ่อท่านภูมิใจอัลลอฮ์พอใจด้วยวันนี้ไม่รู้จะทำดีอะไรกับพ่อแม่เราไม่มีสตางค์จะให้พี่น้องยิ้มให้คุณพ่อพี่น้องจูบคุณแม่มาชาอัลลอฮ์พ่อแม่ภูมิใจท่านอัลลอฮ์พอใจท่านทันทีแต่เมื่อใดก็ตามอัสคอตวาลิดัยฟะกอดอัสคอตัลลอฮ์แต่ถ้าทำให้พ่อแม่โกรธอัลลอฮ์ก็โกรธด้วยมักลุกชนิดเดียวประเภทเดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์ผูกความรักความเมตตากับความโกรธไว้ที่เขานั่นคือพ่อกับแม่ไม่ผูกไว้กับใครเลยนอกจากพ่อและแม่เราทราบแล้ววันนี้เราลองดูสิครับพี่น้องสายตาเนี่ยเวลาเราเจอพ่อแม่ที่มีลูกเกเรเนี่ยนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกพี่น้องขออัลลอฮ์ปรับปรุงลูกหลานมุสลิมทุกคนด้วยวัยรุ่นมันไม่รู้หรอกว่าพ่อมันเจ็บขนาดไหนบ้างวัยรุ่นมันไม่รู้หรอกวันที่มันไม่ละหมาดแล้ววันที่มันทำตัวระยำเนี่ยคนเจ็บปวดไม่ใช่คนข้างบ้านใครที่โทรมาร้องไห้และลูกบางคนบอกว่าอาจารย์มะไม่รักผมบอกทำไมอ่ะโทรให้เจ้าหน้าที่มาจับไปเลยเราฟังก็จะขำนะครับแม่โทรแจ้งเพื่อมาจับลูกเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเพื่อนกันเนี่ยเราฟังเราบอกว่าหาไว้แม่มันเอาเจ้าหน้าที่มาล็อกตัวลูกพี่น้องรู้ไหมครับวินาทีที่เจ้าหน้าที่มาล็อกตัวลูกเพื่อไปบำบัดหรือเพื่อไปจับเข้าคุกเนี่ยเวลาลูกดิ้นนะพี่น้องแล้วเขาล็อกตัวลูกออกไปเราบอกพ่อแม่ไม่รักลูกพี่น้องรู้ไหมว่าวินาทีที่ท่านโดนกระชากออกมันเจ็บเหมือนกับดึงหัวใจออกจากร่างพ่อแม่เรียบร้อยแล้วยาอัลลอฮ์แม่ไม่รักลูกได้ยังไงหนูตอนเล็กๆหนูโดนแมวกัดนิดเดียวแม่เจ็บปวดบอกแม่แล้ววันนี้ใครก็ไม่รู้มาจับลูกแล้วอยู่ๆเอาลูกแม่ก็รู้ว่าลูกไม่อยากไปแต่มันต้องทำวันนี้แล้ววันนั้นที่แม่ยอมนะพี่น้องผมในฐานะพ่อและในฐานะที่คนคุยกับพ่อแม่พวกท่านพ่อแม่เจ็บปวดทุกคนพี่น้องเขาไม่ได้เลี้ยงลูกมาเพื่อให้เจอแบบนี้
แต่ไม่มีทางออกอะไรแล้วอาจารย์อยากจะให้ลูกสอนแล้วหนูทำหมดทุกอย่างวิธีการแล้วหนูเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บแม่เจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บแต่ยอมเพื่อหวังว่าลูกจะเป็นคนสอนแล้วในอนาคตพี่น้องดูว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่รักลูกถ้าแม่กับพ่อไม่รักลูกยกเว้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่มีมนุษย์คนไหนอีกแล้วบนโลกที่รักท่านจะไม่มีใครอีกแล้วบนดุนยาที่รักท่านทั้งหมดที่แม่พ่อให้ได้เขาให้หมดเลยทำไมบาปอุกุกุนวาลีได้อัลลอฮ์จึงเน้นหนักและเอาโทษรุนแรงมากสำหรับลูกที่ในระคุณพ่อแม่ยิ่งกว่าซินายิ่งกว่าขโมยยิ่งกว่าดื่มเหล้าท่านนบีบอกในหะดีษพี่น้องครับว่ากุลลุซุนูบินบาปทุกอย่างยูอักิรุลลอฮุอัซซะวะจัลما شاء منها يوم إلى يوم القيامة باب ทุกอย่างอัลลอฮ์จะประวิงเวลาตามที่อัลลอฮ์ประสงค์จนวันกิยามะห์เลยคนไม่ละหมาดก็อยู่โอเคแขนไม่ได้ขาดหัวไม่ได้หลุดรอดไม่อัลลอฮ์ประวิงไว้กิยามะห์เจอแน่นอนถ้าไม่เตาบัตขโมยไอ้กินเหล้าอะไรต่างๆบาปทุกอย่างอัลลอฮ์ประวิงเวลาตามที่อัลลอฮ์ประสงค์อาจจะลงเลยก็ได้หรืออาจจะรอก่อนก็ได้อิลาอุกุกนอกจากการเนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์จะไม่รอลงโทษวันกิยามะห์แต่จะลงในดุนยาปัจจุบันนี้เลยเนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์ลงตั้งแต่ดุนยานี้เลยครับพี่น้องจึงดูคนเนรคุณพ่อแม่ชีวิตไม่บารักัตหาความเจริญไม่ได้อุกุกวาลีได้ทรยศในอัลลอฮ์ไม่ให้บารักัตอะไรเลยทำไมแม่พ่อมีบุญคุณอันยิ่งใหญ่แก่เรามากยอมทั้งหมดเพื่อลูกวันนี้เนี่ยพี่น้องมีความสบายพี่น้องย้อนไปสวนภูสมัยก่อนสิครับไอเราก็ทันอยู่เล็กๆสมัยพ่อเราทำงานหาเช้ากินค่ำส่งลูกเรียนจนจบมหาวิทยาลัยส่งลูกเรียนจนจบมีการศึกษาทุกวันนี้ทำไมอัลลอฮ์ยกเกียรติพ่อแม่มากแม่พ่ออดได้พี่น้องครับรักลูกที่สุดแต่เมื่อใดที่ลูกเทรคุณและทรยศพ่อแม่ได้สมควรครับที่อัลลอฮ์จะลงบาลาตั้งแต่ดุนยาเลยพี่น้องสังเกตรวยมีตังยังไงแต่ในเราคุณพ่อแม่ชีวิตจะมีอุปสรรคทันทีคนคนหนึ่งจนไม่มีตังพี่น้องแต่ดีกับพ่อแม่ชีวิตไหลลื่นยิ่งกว่าฮากีสบายเลยเคยเห็นไหมครับมันไม่ได้มีตังดีไอเดี๋ยวมันไปนู่นเดี๋ยวมันไอนี่เดี๋ยวไอมันอยู่มันเอาตังที่ไหนของมันวะคิดมากมายเลยพี่น้องไอคนมีตังทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวทะเลาะกับเมียบ้างเดี๋ยวลูกไม่กลับบ้านเดี๋ยวไอ้นู่นมีปัญหาทำไมอ่ะย้อนกลับมาดูพี่น้องกับพ่อแม่เราเนรคุณหรือไม่ถ้าเนรคุณเมื่อไรซ่อมจุดนี้ไม่ได้ชีวิตก็ไม่ผ่านครับพี่น้องดูนะครับว่านี่คือคนที่เป็นพ่อและแม่แล้วแม่เนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่ารักลูกมากเรื่องราวแต่ละครั้งพี่น้องครับเวลาเราพูดกับพี่น้องผมบอกพ่อแม่ที่จนพ่อแม่ที่ไม่มีสตังค์ซื้ออะไรให้ลูกบังจำได้ไหมเวลาที่ลูกมาหาเราเวลาเราไปหาป้าตะก่อนนะป้าอยากได้จักรยานผมอยากได้เสื้อพ่อแม่เราไม่มีศักยภาพในการซื้อเลยผมถามพี่น้องว่าจำคำตอบที่พ่อแม่ตอบเราได้ไหมครับเขาตอบอะไรกับเราจะซื้อยังไงลูกป้า
ไม่มีตังจะซื้ออะไรแบบนี้ให้เลยพ่อตอบท่านยังไงพี่น้องจำได้หรือไม่อาจจะตอบแบบขำๆอาจจะตอบด้วยรอยยิ้มพี่น้องเชื่อไหมครับพ่อแม่ทุกคนเนี่ยหรือเกือบ 90% เนี่ยร้องไห้เทบทุกครั้งเวลาที่ไม่สามารถอยากจะให้ลูกได้มีแต่ตัวเองไม่มีศักยภาพในการให้ได้ร้องไห้แม่บางทีตีลูกกลับมาร้องไห้เยอะนะครับตีไปแล้วเนี่ยกลับมาร้องไห้ฉันตีลูกทำไมอะพี่น้องความเมตตารหัสที่พ่อแม่มีต่อลูกสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่มากทำไมอุมัรบินอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์ยากจนไม่มีตังจะซื้ออะไรให้ลูกเลยน้อยมากผู้นำจะจนส่วนใหญ่ผู้นำจะรวยผู้นำแบบอิสลามยิ่งสูงยิ่งลำบากถ้าแบบเขายิ่งสูงยิ่งสบายอิสลามยิ่งสูงยิ่งลำบากนะครับพี่น้องอุมัรบินอับดุลอาซีซไม่มีอะไรเลยลูกสาวตัวเล็กๆเจอแอปเปิ้ลหนึ่งลูกกัดกินเลยพี่น้องที่รักข้างถนนเนี่ยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะครับพี่น้องเจอลูกแอปเปิ้ลตกหยิบกินเลยด้วยความหิวด้วยความอยากด้วยกับบ้านเราไม่มีโอกาสจะกินผลไม้แบบนี้เลยโอ้มันเห็นพี่น้องครับลูกกำลังกินแอปเปิ้ลควักออกเลยอยากกินลูกเอานิ้วดึงออกจากปากเลยครับพี่น้องเด็กเล็กร้องลั่นเลยครับพี่น้องร้องกลับบ้านฟ้องบอกกับแม่บอกพ่อดึงออกอย่างนี้เลยพี่น้องคืนนั้นฟาติมาภรรยาอุมัรบินอับดุลอาซีซเข้าไปหาสามีบอกท่านรู้ไหมว่าท่านทำกับลูกแบบนั้นลูกเสียใจมากโอ้มีรุนมุมินีเราไม่มีตังค์ซื้อให้ลูกได้แอปเปิ้ลลูกเดียวเราก็ซื้อไม่ได้เราไม่มีตังค์เก็บพอที่จะซื้อผลไม้แบบนี้มาให้ลูกกินได้ลูกมีโอกาสกินทำไมท่านดึงออกอย่างนั้นพ่อทำไมท่านดึงอย่างนั้นอามีรุลมุมินีนอุมัรบินอับดุลอาซีซมาชาอัลลอฮ์คอลีฟะพี่น้องที่รักบอกฟาติมาเธอรู้ไหมตอนที่ฉันดึงออกจากปากลูกสาวเราน่ะลูกร้องไห้แต่ความรู้สึกของอุมัรบินอับดุลอาซีซผู้เป็นพ่อวินาทีที่ฉันดึงแอปเปิลออกจากปากลูกและเห็นลูกร้องไห้ฉันเหมือนกับดึงหัวใจตัวเองออกจากตัวเรียบร้อยแล้วเจ็บปวดยิ่งกว่าลูกคือพ่อแม่ครับพี่น้องวันนี้ถ้าตามหัวใจพ่อแม่ปะมะไม่ต้องเหนื่อยแล้วครับพี่น้องเราโตกันหมดแล้วแต่พ่อแม่ยังคงเหนื่อยอยู่ยังคงทำงานเขาต้องการอะไรครับทุกคนรักลูกทุกคนรักลูกแล้ววันนี้พี่น้องดูนะครับว่าพ่อแม่รักลูกขนาดนี้ได้และจะผ่านไประยะเวลากี่ร้อยปีก็ตามถ้าอัลลอฮ์ให้แม่ท่านอายุยืนผมเคยบอกกับพี่น้องว่าเราจะยังเป็นเด็กทารกตลอดกันมาดามัตอุมมุฮุฮัยยันตราบใดที่แม่ของเขายังมีชีวิตแม่จะไม่เคยมองลูกโตครับพี่น้องแม่จะมองลูกเหมือนกับมองลูกเมื่อวานเมื่อ20 30ปีที่แล้วเรียกไอ้บังก็เรียกไอ้บังเหมือนเดิมเรียกไอ้นั่นเรียกไอ้นั่นเหมือนเดิมแม่ไม่เคยมองลูกว่าโตใหญ่เต็มที่พี่น้องยังเล็กเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อเมื่อวันที่แม่เราไม่มีครับแม่จะยังคงเป็นแม่ท่านตลอดกาลผมเคยบอกพี่น้องถ้าวันนี้อัลลอฮ์เก็บวิญญาณแม่แล้วมิซานแล้วถ้าอัลลอฮ์ให้แม่ฟื้นได้เลยณเวลานั้นเชื่อไหมครับแม่ก็จะพูดกับท่านเหมือนเดิมเลย
จะถามคำถามเดิมจะบอกเหมือนเดิมจะมองท่านเหมือนเดิมนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่วันนี้เราดูอาสิครับพี่น้องเราเคยชั่วเราเคยเนรคุณกับพ่อแม่ชีวิตที่เหลือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่อีกกี่ปีในอนาคตรีบขอโทษสองคนนี้ซะก่อนที่วันหนึ่งจะไม่มีคนแก่ๆสองคนในชีวิตท่านตลอดกันแล้วแม่พ่อจะไม่สามารถหาใครทดแทนได้ตลอดไปคนคนหนึ่งหน้าเหมือนแม่เราเอาเสื้อแม่เราให้เขาใส่ด้วยความคิดถึงทำไมป้าหน้าเหมือนแม่ผมเลยเอาเสื้อแม่ให้เราใส่เหมือนแม่เราทุกอย่างเลยเรานั่งดูอย่างเดียวสิ่งที่เขาไม่มีที่สุดคือความรักที่มีให้ท่านไม่มีใครแทนได้แล้วครับสองท่านนี้ทำดีกับแม่พ่อมากๆผิดพลาดต้องรีบขอโทษอัลลอฮ์จึงเตือนบรรดาบุรุษทั้งหลายว่าอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้เราอ่อนแอไม่ส่งเสริมให้เราสยบไอ้ใครนะอิสลามไม่เคยสอนท่านก้มให้เขานะลูกแสดงความต่ำต้อยต่อคนไม่อิสลามไม่เคยสอนให้เราต่ำต้อยกับใครประเภทเดียวที่เราต้องต่ำต้อยวักฟิดละฮุมาจะเนฮัซุลจงถ่อมตัวลดปีกความยิ่งใหญ่ความต่ำต้อยของเจ้าลงต่อหน้าพ่อแม่ให้ได้ต่อให้เขาเป็นรัฐมนตรีคนข้างหน้ายิ่งใหญ่ระดับไหนก็ตามอิสลามไม่ได้สอนให้เราทำตัวต่ำต้อยต่อหน้าครับแต่ถ้าคนข้างหน้าคือพ่อแม่ท่านจงแสดงความต่ำต้อยต่อหน้าสองคนนี้ทันทีลดปีกแห่งความโอหังลงไปน้องแต่อย่าสยบให้ใครโดยเด็ดขาดยิ่งใหญ่กับทุกสิ่งแต่จงนอดอ่อนน้อมกับสองท่านนี้อิบนุซีรินอัลลอฮุอักบัรพี่น้องเป็นมุฮัดดิสจริงใหญ่ซะลาฟุศอลิห์แต่เวลาอิบนุซีรินมีภรรยาสองคนนะครับพี่น้องแล้วมีความรู้มากหะดีษอะลัมมากทั้งหมดอะลัมจนเป็นหนึ่งในอะอิมะฮ์ฟุศอลิห์แต่เวลาอิบนุซีรินอยู่กับแม่ยาอัลลอฮ์คนดูตกใจเลยนึกว่าแกป่วยทำไมอ่ะเวลาอยู่กับแม่พี่น้องเคยเห็นเด็กอัศแม่ไหมนอนกิ้งเล่นกับแม่บนตักคนดูอิบนุซีรินนึกว่าป่วยไม่นี่คือพฤติกรรมเวลาเขาอยู่กับแม่ยาอัลลอฮ์และเวลาอยู่ต่อหน้ามาชาอัลลอฮ์อัสดุลลอฮ์เป็นราชสีของอัลลอฮ์เลยแต่เวลาอยู่กับสองคนนี้พี่น้องเหมือนเด็กคนหนึ่งที่หยอกล้อนี่คือสิ่งที่อิสลามส่งเสริมครับและไม่มีตักใดแล้วในโลกที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าตักพ่อกับแม่ของท่านเราเป็นผู้ชายนะมหารุณนะพี่น้องเป็นผู้ชายเราเป็นพ่ออาจจะไม่แบบอ้อซ้อเหมือนกับคุณแม่เล่นกับลูกแต่ผมบอกว่าผู้ชายเราเนี่ยถึงจะแข็งแกร่งยังไงต้องลงไปเล่นกับลูกด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกโตๆหมดแล้วครับหลังจากที่ได้รับวะฮยูแต่มีหลานครับท่านนบีทำตัวเป็นอูฐเป็นลาให้ฮัสซันฮุเซนขี่หลังได้พี่น้องอับูบักอสิรุมาเรคอตอบมาชาอัลลอฮ์นี่เป็นอูฐที่ดีที่สุดในโลกเลยขีดพี่น้องนี่คือแสดงอะไรฮะเมื่อพ่อเราอย่าบอกว่าเรานี่เป็นผู้นำครอบครัวหน้าที่เราคือหาริสกีเข้าบ้านเมื่อกลับเข้าบ้านทุกอย่างต้องเงียบมีด้วยทุกอย่างห้ามอะไรทั้งสิ้นแล้วกูจะนอนแล้วเหนื่อยมาทั้งวันแล้วลูกเงียบหมดเลยพี่น้องตอนแรกเล่นกับมะมันดีพ่อมันมาปุ๊บวงแตกเลยลูกขึ้นห้องไอ้บางเข้าห้องไอ้นี่ถือว่าเป็นพ่อที่ล้มเหลวพ่อที่ยิ่งใหญ่ไปน้องครับเข้าบ้านลูกพุ่งมาหาท่านได้สุดยอดของความเป็นพ่อแล้วทำยังไงอะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแบบอย่างแล้วครับอ่อนน้อมต่อลูกเล่นกับลูกบ้างคุยกับเขาและความสัมพันธ์จะแน่นแฟนและยิ่งใหญ่แน่นอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเมื่อเราทำแบบนี้ได้ชีวิตบารอกัตไม่ไกลแล้วครับพี่น้องอยู่ใกล้และพ่อแม่เนี่ยนะพี่น้องตามอาดะห์เขาไปก่อนเราอยู่แล้วล่ะครับอินชาอัลลอฮ์ส่วนมากแม่ไปก่อนเราแล้วครับ
และบางอย่างนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้สังเกตนะพี่น้องเด็กเก๋ๆนะไม่เอาไหนเลยทำให้มะมันร้องตลอดท้ายสุดอัลลอฮ์ให้กัฟฟารอบาปมันส่วนใหญ่คนพวกนี้จะเป็นคนดูแลพ่อแม่ตอนวัยชราลงโอ้วร้อนหนักงานเหนื่อยมากต้องล้างอึมะต้องแกะไอ้นุ่มเต็มไปหมดเลยทำไมอ่ะบอกอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือการกัฟฟารอบาปแล้วเพราะเราน่ะใน 3-4 พี่น้องเราอ่ะหนักสุดกว่าพี่ๆแล้วฉะนั้นแล้วก็มึงรับเต็มๆเลยตรงนี้หลังจากที่ใครทำมาร้องไห้วันนี้มาดูตลอดพี่น้องเดี๋ยวละเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่นี่คือเนี่ยมาจริงไงโอกาสสุดท้ายแล้วในการทำดีนี่คือความรักที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เมตตานะครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆและมีไม่น้อยแล้วลูกพ่อแม่ตายในอ้อมอกลูกที่ทำให้พ่อแม่เจ็บใจที่สุดตอนมันวัยรุ่นท้ายสุดตายกับไอ้ลูกคนนี้ทำไมอะครับกัฟฟาระบาปท่านแล้วดูแลท่านให้ดีที่สุดแล้วอินชาอัลลอฮ์ครับเมื่อเราเป็นอย่างนี้ดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กับคุณพ่อคุณแม่ของเราตลอดไปดุอาไปน้องวันนี้มะปะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคิดถึงครับนะคิดถึงแน่นอนแต่เราไม่สามารถจะกลับมาอะไรได้แล้วมะไม่ได้ไปไหนหรอกครับไปน้องเขาเดินทางไปอยู่จุดนี้นะและเราก็ต้องเดินไปจุดที่มะอยู่เหมือนกันมะวีซ่าออกก่อนเขาไปก่อนแล้วมาไม่ได้ไปไหนเลยเราอย่าไปดูหนังเยอะสิพี่น้องตายแล้วจากกันแล้วต่อไปนี้ไม่เจอไม่ยิ่งไปนินทาคนด้วยแล้วก็มึงเจอแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะรอดตายแล้วไม่ไม่ใช่พี่มากพี่น้องไม่ใช่แม่นาคตายแล้วไม่เจอแน่นอนมาไปอยู่จุดนั้นแล้ววันนี้เมื่อมาอยู่ตรงนั้นดุอาของลูกพี่น้องครับรับเบียกฟริลีวาลีวาลีได้ดูอาขออัลลอฮ์ยกโทษได้ข้าพระองค์และคุณพ่อคุณแม่ของข้าพระองค์ด้วยดูอานะครับแล้วดูอาที่จริงใจที่สุดดูอาที่มุสตาญับมากๆผมว่าดูอาที่ลูกขอให้พ่อแม่แค่พี่น้องยกมือพี่น้องก็ร้องไห้แล้วครับแค่พี่น้องยกมือจะขอดูอาให้คุณพ่อคุณแม่น้ําตาพี่น้องไหลแล้วทําไมอ่ะพี่น้องมันมาจากหัวใจจริงๆครับพี่น้องอาจจะขอให้ผมขอให้ต้องอิมามให้คุณช่วยๆกันขอดุอาให้มะป้าผมด้วยนะครับคือขอได้ฮะช่วยกันขอได้แต่ความลึกซึ้งไม่เหมือนแน่นอนความลึกซึ้งไม่เหมือนกับคนเป็นลูกขอให้ท่านทั้งสองรักท่านให้มากดูแลท่านให้มากและท้ายที่สุดขอให้เป็นเหมือนซอฮาบะห์นะครับพี่น้องเหมือนที่ผมพูดเมื่อคืนบอกซอฮาบะห์ยิ่งใหญ่ที่สุดตายชะฮีดพร้อมลูกเลยมาชาอัลลอฮ์พร้อมลูกเลยครับพี่น้องอัมบินชะมัวกับคอลาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาลูกพ่อเดินไปด้วยกันในอูฮุดชะฮีดทั้งคู่เลยจะเอาอะไรอีกพี่น้องขนาดนี้แล้วดังนั้นอินชาอัลลอฮ์เราไม่รู้ว่าอาจารย์จะจบเมื่อไรทำดีที่สุดกับพ่อแม่โดยเฉพาะวันนี้เยาวชนอันนี้ฝากน้องๆกับเยาวชนเยาวชนนะครับวัยที่ทรงพลังมากๆคือช่วงเวลานี้พ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการจากเยาวชนมากๆเขาอยากจะให้ลูกอยู่ในทางของอิสลามให้ได้ทำยังไงให้เยาวชนกลับมาสู่ทางของอัลลอฮ์ให้ได้เยาวชนคนหนึ่งทำแล้วร้ายมาพี่น้องเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าวันหนึ่งลูกเตาบัดได้เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามากจะตายวันนั้นมากก็ยอมเลยปัญหาวันนี้เยาวชนเราไม่ขยับขยื่นความเป็นจะมาเยาวชนเราอ่อนแอลงสังคมดุนยากลืนเราไปเรื่อยๆอันนี้ฝากเยาวชนนะท่านนบีจึงเตือนว่าอะไรกุมบิลจะมาเยาวชนต้องอยู่เป็นจะมาต้องร่วมมือกันในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเยาวชนไม่ขยับขยื่นถ้าเยาวชนไม่เริ่มกลับมางานของอัลลอฮฺ
วันที่เราจะเสียใจมากที่สุดอัลลอฮ์ไม่ตกต่ำเลยพี่น้องวันนี้วัยรุ่นมึงจะแก่ทั้งหมดทั่วโลกมึงจะไม่ละหมาดเลยทั่วโลกอัลลอฮ์ก็สูงส่งเหมือนเดิมอิสลามไม่ได้ต้องการอะไรเลยจากเราแต่ที่วันนี้เราเรียกร้องเพราะอะไรพี่น้องเพราะวันนี้เยาวชนเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการใช้ความเมตตาแก่พวกเขาเตาบัดตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มีใครแล้วจนเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับคำพูดนี้จะใช้ได้และจะใช้ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครแล้วจนเปลี่ยนไม่ได้ถามตัวเองวันนี้อย่างเดียวว่าถึงเวลาหรือยังที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเยาวชนมีไม่นานหรอกครับอายุช่วงระยะเวลาพี่น้องประสานกันเยอะๆจับมือกันแน่นๆเป็นจะมาให้เข้มแข็งกิจกรรมศาสนาอย่าทิ้งอย่าทีทุกวันแต่ต้องทำทุกอาทิตย์ชาลอตทีเกินไม่ได้พวกวิ่งหนีหมดเจอครูอ้นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันที่ผมครูอ้นมาบรรยายอีกแล้วทุกวันเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วัสสลาไม่ได้ไปน้องไม่ได้เยาวชนอย่าให้มันเยอะและอย่าปล่อยมันนานอย่าปล่อยมันนานบทมันขึ้นก็อย่าไปเชื่อมันเยอะเยาวชนมันขึ้นเร็วนะพี่อาลีนะวาลีเปิดคลิปให้มันดูปาเลสไตน์เนี่ยผมคลิปเนี่ยนะเชื่อไหมเยาวชนดูอีกวันนึงมันมาบอกเราเลยโอสตาผมอยากจะไปปาเลสไตน์อัลลอฮ์บังอยากไปปาเลสไตน์เลยนะเรียนก็ไม่เข้าเอาละเรียนยังพอเข้าใจอาจจะขยันอิบาดะห์แต่ขี้เกียจเรียนหนังสือบังละหมาดซุบฮ์ไหมตาหยุดตื่นไหมยิ้มแฮ่แฮ่แฮ่อ๋อถ้าอย่างนั้นบังอยู่ที่นี่ดีแล้วอย่าไปเลยปาเลสไตน์ฮามาสเนี่ยเขาคิดจะตื่นตาหยุดทุกคืนแล้วเรานี่ซุบฮ์ยังลุ้นอยู่เลยพอบังอยู่เนี่ยดีแล้ววัยรุ่นเวลามันขึ้นยานะครับไอ้น้องทะลุทะลวงหมดเลยผมนี่พังมาวัยรุ่นก็เคยแล้วจึงเป็นบทเรียนเลยไปบรรยายที่หนึ่งพังไปอาทิตย์ละวันมันน้อยไปนะเอาอาทิตย์ละสองวันเลยเราก็บ้ายอด้วยเอางั้นเลยนะแต่ตอนนั้นยังบรรยายเป็นเด็กนักเรียนอยู่นักเรียนผมเรียนสัตว์นะบรรยายนะคุยกับใครก็ฟังก็ไม่รู้เอาไปเลยบังอาทิตย์ละสองวันเลยเหมือนฮาลากอเราอะนะอาทิตย์ละสองวันเลยเอาว่าไอ้นี่มันใช้ได้เว้ยเอ้าไอ้คนแรกที่ไม่มาคือมันคนแรกที่ไม่มาคือมันแล้วไม่มาตลอดเลยไอ้เรามาคิดอะไรเขามาอ๋อมันไปชอบลูกสาวบ้านนี้แล้วมันคุยกับเราในวงข้าวแชร์เขาก็อยู่ไอ้ลูกสาวนั่นก็ตักข้าวเสิร์ฟไอ้นี่ขึ้นเลยเราเป็นเหยื่อความขยันน่าเป็นเหยื่อเลยมากผมคนซื้อเอาเลยบ้างอาทิตย์ละสองวันไปเลยพังพี่น้องพังเลยทั้งมันทั้งเราพังหมดเลยเลยบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยใครที่ทำงานกับเยาวชนนะครับผมนี่แค่บรรยายไม่ได้คุกเขาเรียกอะไรนะคลุกคลีแบบนี้นะบอกอย่างพี่อาลีทำหรือพี่น้องทำครูอ้นทำที่คลุกคลีครูอ้นทำอยู่กับวัยรุ่นสอบบัตรเยอะๆสอบบัตรเยอะๆผมเป็นตัววัคซีนได้เดือนละครั้งอย่าฉีดเยอะวัคซีนนะช็อกฉีดนิดๆพอเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งฉีดเสร็จพี่น้องไปบำรุงร่างกายกันเองต่อเยาวชนต้องเข้มแข็งนะครับอินชาอัลลอฮ์และพัฒนาอุมมะห์นี้ผมเตือนบอกตัวเองและพี่น้องว่าพลังในการเปลี่ยนสังคมดีที่สุดและเข้มแข็งที่สุดต้องอยู่ที่เยาวชนผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาแต่เยาวชนต้องเป็นตัวเดินนะแบบนี้สำเร็จแน่นอนและผมฝากเอาไว้ในท้ายนี้นะครับพี่น้องเคยฟังอันนี้คำที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ผมไม่เอานะเคยฟังใช่ไหมเขาแต่งเป็นกลอนเลยไม่อะไรก็ไม่เลือกงานอะไรไม่อยากจนอะไรนะนะอันนี้แบบแนวทำมาหากินนะอันนี้ผมเตือนเยาวชนไว้อย่าเคล็ดลับในการใช้ชีวิตอิกรอจงอ่านสัตว์ทุกชนิดที่อัลลอฮ์สร้างมีคุณลักษณะที่ท่านต้องเอาอย่างมันหนึ่งพี่น้องครับเยาวชนมุสลิมเยาวชนมุสลิมหัวใจต้องเหมือนสิงโตอะไรคือใจสิงใจสิงยิงยังเสือใจเหมือนสิงและยิงยังเสือ
จสิงคืออะไรครับสิงโตซีฟัดหนึ่งมันจะไม่กลัวอะไรแพ้ชนะว่ากันอีกเรื่องมุมินมุสลิมชาบับเยาวชนใจต้องกล้านะในทางของอัลลอฮ์นะสองท่านต้องยิงอย่างเสือซีฟัดหนึ่งของเสือพี่น้องมันจะไม่สยบไอ้ใครง่ายๆเสือมีลักษณะชอบอยู่โดดเดี่ยวและลักษณะนิสัยมันจะไม่ยอมจำนนต่ออะไรง่ายๆใจอย่างสิงยิงอย่างเสืออดทนอย่างลาพยายามอย่างหมาป่าต่อสู้ดังมดเข้าใจไหมสิงเสือท่านเข้าใจแล้วอดทนเหมือนลาในการทำงานอย่าท้อนะครับลามันมีความแข็งแรงมากในการทำงานทนเหมือนลาพยายามอย่างหมาป่าอัลซิบุสิฟัตของหมาป่าถ้ามันพยายามทางนี้ไม่สำเร็จมันจะหาช่องทางอื่นในการทำต่อไปไม่ใช่เราพยายามนี้ไม่สำเร็จพอแล้วกูไม่เอาแล้วแพ้หมาป่าซื่อสัตย์ดังหมาบ้านนี่คือสิฟัตไปน้องและท้ายสุดจงต่อสู้อย่างมดทำไมครับสุดยอดมากเรานี่ทำไมนี่ขอโทษนะครับอุลามาพูดไม่ใช่ผมพูดบอกทำไมต่อสู้อย่างมดอ่ะมดนี่เล็กนิดเดียวมารุนถ้าเราดูอัลลอฮ์ถ้าเทียบต่อสู้ดังสิงโตมันก็เสียงคำรามมันดังทำไมอย่างมดยาอัลลอฮ์เยาวชนมุมินต้องต่อสู้อย่างมดไม่ใช่เรื่องจะมานะเขาบอกว่าอุลามะอธิบายลองดูมดสิไม่มีมดตัวไหนที่จะแบกสิ่งที่เล็กกว่ามันมดเดินขบวนเป็นอาหารพี่น้องดูเวลามันแบกอาหารปีกยุงปีกแมลงเม่าขนาดนี้มดสองตัวช่วยกันแบกแมงสาบตัวเบล่มพี่น้องแต่มดตัวนิดเดียวใจสู้แบกอาวุธหนักกว่าตัวนี่คือนิสัยของมดแบกในสิ่งที่เขาเรียกว่าคนมองไม่เห็นแต่พิสิฟัตความพยายามของมันสูงมากฉะนั้นพี่น้องที่รักครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ฝากให้เยาวชนถ้ามึงไม่ตื่นอีกวันนี้ก็รอมาอยู่ข้างหน้านี้ละกันนะผมบอกเยาวชนง่ายๆไม่ต้องไปอะไรมันเยอะแล้วคุณกับพี่น้องที่รักนะมันไม่เอาไม่เป็นไรถ้ามันไม่เอาจริงๆก็ไม่เป็นไรเตรียมผ้าไว้3ผืนคอยต้อนรับมันตรงนี้เพราะถ้ามันไม่ฟื้นในข้างนอกมันต้องมาอยู่ตรงนี้บอกมึงมาแน่นอนวัยรุ่นบอกฟื้นในขณะที่ยังไม่อยู่ในกะฟันมีพลังในการทำงานดาว่าใหญ่มากแต่ถ้ายังไม่สำนึกไม่เป็นไรอิสลามไม่ได้อะไรเลยกับท่านอิสลามยาลูสูงส่งเหมือนเดิมอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่สำนึกและไม่เปลี่ยนแปลงก็เตรียมมาที่นี่แต่ครับพี่น้องสี่ตักเบสให้มันคือจบฝังๆไปให้มันเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปซะนะถ้าเยาวชนคิดไม่ได้แต่ถ้ามันคิดได้มันจะรู้ว่ามันคือพลังอันมหาศาลที่โลกอิสลามต้องการแค่เยาวชนคนเดียวก็อัลฮัมดุลิลลาห์นัสรอนีดาวะด้วยการแจกใบปลิว 1,000 แผ่น 10,000 แผ่น 100,000 แผ่นเขาบอกว่าฉันต้องการให้คนสนใจนัสรอนีแค่คนเดียวก็พอ 100,000 หวังหนึ่งนั่นนัสรอนีนะครับพี่น้องแล้วอุมมะฮ์อิสลามรออะไรจากท่านอัลลอฮ์รออะไรจากเยาวชนสังคมรออะไรจากเยาวชนพี่น้องรับปริญญาเรียนสำเร็จยังไม่สร้างความภูมิใจกับพ่อแม่ยิ่งกว่าวันที่ลูกได้มารับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับร่วมด้วยช่วยกันให้พลังแก่เยาวชนผู้ใหญ่ต้องส่งเสริมเด็กต้องเชื่อฟังต่ออัตผู้ใหญ่ด้วยอันนี้มีปารภเข้ามานะนี่ปารภนี่เขาฝากผมก็บอกพี่น้องอีกทีอัลฮัมดุลิลลาห์นึกได้2เรื่องต้องบอก2เรื่องต้องบอก1เรื่องเด็กเยาวชนบางกลุ่มมั่นเกินไปมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นผมมั่นทุกอย่างเลยมั่นจนมันไม่ฟังใครเลยผู้ใหญ่บอกเยาวชนบางกลุ่มเก่งอาจารย์แต่เสียอย่างเดียวแม้มันไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เลยอย่าเก่งจนถลำเพราะการถลำกับการตะกบฏอยู่ใกล้ๆกันท่านนบีมูอาซบินจะบันไม่ต้องเยอะอุซามะบินซัดชำนาญการรบกว่าท่านอุมัรไหมชำนาญกว่าอบูบักรไหม
นบีแต่งตั้งอุซามะห์เป็นแม่ทัพเด็กอายุ20อุมัรเป็นคอตอบคือใครพี่น้อง1ใน10ชาวสวรรค์อุซามะห์ขึ้นเป็นหน้าเลยนบีแต่งตั้งซอฮาบะห์ว่าอุซามะห์เด็ก20นำอบูบักรจะถอนออกนะอบูบักรบอกท่านจะถอนได้ยังไงคนที่นบีตั้งอุซามะห์พี่น้องออกไปแล้วได้ยินท่านนบีเจ็บแต่ก็คือออกเพราะเป็นคำสั่งครับแต่อบูบักรอัสซิดดีกออกมาเป็นคอตอบหลังจากที่นบีวะฟาตอุซามะห์จึงออกทัพอบูบักรไปหาอุซามะห์อุซามะห์ฉันขออนุญาตให้อุมัรอยู่ที่นี่ได้ไหมเพื่อที่จะได้หารือในเรื่องกิจการอิสลามพี่น้องครับอุซามะห์เนี่ยพร้อมจะลงจากม้าและให้อบูบักรขึ้นทันทีเก่งชำนาญการรบสุดยอดแต่ให้เกียรติผู้อาวุโสตลอดมาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่เยาวชนเก่งอย่างเดียวต้องให้เกียรติผู้อาวุโสด้วยเก่งอย่างเดียวแต่ไม่มีมารยาทก็ไม่ต่างกับอบูญะฮันพี่น้องครับอบูละฮับก็เก่งเรื่องการค้าแต่ไม่มีการให้เกียรติแก่บรรดาเขาเรียกว่าอิกรอมซึ่งกันและกันอันนี้เตือนนะอันนี้คนเตือนมาใครเป็นต้องเปลี่ยนอย่ามั่นจนเกินไปสองอันนี้เขาฝากมาผมบอกที่นี่น่าจะจบในไลฟ์ก็น่าจะฟังเจ้าหน้าที่สนามบินเขาฝากมาอันนี้จริงนะครับพี่น้องผมไม่ได้ตอแหลโกหกใดๆทั้งสิ้นไปสนามบินพี่น้องหาดใหญ่อัลลอฮ์ไอ้เจ้าหน้าที่ AOT หรืออะไรครับที่ทำงานรักษาความปลอดภัยสนามบินเป็นมุสลิมอาจารย์ผมนี่อยากเจออาจารย์นานเลยถ้าจะพูดมาแบบนี้เนี่ยผมนึกถึงสองอย่างนะหนึ่งผมอยากผมชอบอาจารย์มากอ่านทำด้วยแหละผมอยากเจอมานานแล้วจะชำระบัญชีสักทีอันนี้อย่างที่สองแต่ทำด้วยแล้วมันเป็นอย่างไรอยากเจอขอบคุณมากผมมีอามานะอย่างหนึ่งฝากอาจารย์ช่วยด้วยบอกอะไรอะบังอาจารย์ครับตอนนี้ใกล้ฮัจญ์แล้วตอนนี้ใกล้ฮัจญ์แล้วผมทำงานอยู่สนามบินโดนด่าทุกปีเลยด่าเรื่องอะไรบังเตือนพี่น้องเราหน่อยครับอาจารย์เขามาเนี่ยเขาด่าแขกทุกปีเลยเข้าใจแล้วเนาะฮุดยานหนึ่งญาติ50ไม่ผิดในการไปส่งนะครับแต่เขาเตือนบอกช่วยระวังเรื่องมารยาทด้วยนี่เอาลูกไปอาบน้ำในส้วมนะครับพี่น้องยกท่าเต็มหมดเลยสุดท้ายแม่บ้านด่าเจ้าหน้าที่บอกผมมุสลิมนะไอ้บังนะครับมุสลิมเวลาเขาบ่นทุกปีพอถึงเวลาฮัจญ์คนส่งบังพวกมึงมาแล้วอย่างนี้เลยนะครับบังพวกมึงมาแล้วแล้วบังจะเถียงยังไงจริงแล้วบังเตือนกับไหมผมก็เตือนกับพี่น้องเราเลยอย่าเล่นอย่าให้เด็กไปเล่นตอนนั้นทำเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้อินนาลิลลาฮ์ไอ้บางย้อนคำหนึ่งบอกว่าจานจริงไหมนี่แหละนบีสอนเรื่องอัคลากไงแล้วจะไปด่าว่าอะไรคนนะพี่น้องอันนะซอฟะตุมินัลอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาเขียนคอดอย่างสวยแต่ทำสวยมากๆนี่เขาฝากนะครับพี่น้องไม่ใช่ผมด่าท่านเจ้าหน้าที่สนามบินที่เป็นมุสลิมเตือนพวกเราด้วยมาส่งได้ต้องระวังเรื่องมารยาทไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะเจอแบบนั้นฉะนั้นแซบริษัททั้งหลายเวลาอบรมฮุจญาตเรียกญาติมาอบรมด้วยจริงๆนะครับส่งตัวแทนมาก็ได้สมมุติจะไปส่งสัก50คนมหารบัตเอามาสักคนหนึ่งสอนวิธีอาบน้ำละหมาดแบบไม่ต้องเอาเท้าขึ้นสิงต้องสอนนะครับพี่น้องสอนมารยาทเลยพี่น้องเราจะดาวกาตาจัดบอลโลกทำไมใช้จังหวะนั้นดาวว่าฝรั่งอ่ะไม่ต้องไปอะไรเยอะเลยแค่ฝรั่งเดินมาเวลคัมอยู่นั่งกินรีแลกกินปะตกใจเลยเราเป็นฝรั่งเขาเป็นอาหรับมาอิกรอมแขกอย่างดีมีที่พักฟรีตลอดพี่น้องไม่รับอิสลามก็ไม่ด่าอิสลามแล้วครับนะฝากบริษัทฮัจญ์บริษัทอุมเราะห์อบรมญาติด้วยอบรมญาติด้วยครับเรียกมาฟังสักพร้อมกับอบรมฮุจญาตนั่นแหละสอนวิธีอ่านนั่นละมามารยาทอัคลากเยอะๆบางอย่าไปถึงขนาดทอดเขาเกียบกินเลยครับพี่น้องนะหนักมากพี่น้องเลยเตือนอันนี้เตือนด้วยรักและจริงใจผมอยู่ใต้สุวรรณภูมิไม่รู้ก็น่าจะพอๆกันก็น่าจะไม่เบา
ข้าวเครื่องอะไรระวังนะครับพี่น้องชาลอนะถ้ามันไม่อดถึงขนาดจะตายพี่น้องออกไปกินข้างนอกเถอะให้หุดญาติมันกินคนเดียวญาติไม่ต้องไม่ใช่แกรอนะครับไม่ใช่กินเลี้ยงนะครับพี่น้องนี่คือมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด่าว่าคนด้วยคำพูดพี่น้องดูมีด่าว่าคนด้วยพฤติกรรมมีมากกว่าคำพูดนี่คือเสน่ห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรานะครับอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นฝากด้วยรักและจริงใจผิดพลาดต้องขอมาอัพนะครับพี่น้องมีอะไรจะถามไหมครับสงสัยอะไรมีไหมครับฮัง 3:44 นาทีแล้วนะพรุ่งนี้ทำงานไหมครับเอาวันอาทิตย์มาอาทิตย์วันอาทิตย์อันทำด้วยขอบคุณมากๆฉะนั้นผิดพลาดประการใดในค่ำคืนนี้นะครับขอมาอัพพี่น้องทุกๆท่านนะครับและเจอกันใหม่ให้เราได้เจอกันในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกๆคนนะครับอาเมนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์